และแน่นอนนะคะว่าการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันไม่ใช่เรื่องที่บ้านเราเนี่ยจะจัดการได้เพียงลําพังนะคะก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาที่ก็พบจุดความร้อนเยอะด้วยเนี่ยไทยเราก็มีการเตรียมตั้งศูนย์ฮอตไลน์ขึ้นมาเพื่อป้องกันการเผาป่าระหว่างกันค่ะเรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินได้พูดถึงการจัดตั้งคณะทํางานด้านการป้องกันการเผาป่าระหว่างไทยและก็กัมพูชา นายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าช่วง3-4อาทิตย์ที่ผ่านมาจุดความร้อนหรือฮอตสปอตเกิดขึ้นที่กัมพูชาค่อนข้างมากแต่ว่าก็มีการพูดคุยกับกัมพูชามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแล้วนะคะส่วนการตั้งศูนย์ฮอตไลน์ทางรัฐบาลกัมพูชาก็พร้อมส่งทีมงานมาหารือกับทางการไทยด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะน,น,น,นา,ายการัฐมนตรีบอกว่าได้เร่งรัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมไทยแลนด์ประสานงานกับกัมพูชาซึ่งทั้งสองฝ่ายพร้อมร่วมมือกันแก้ปัญหา PM 2.5และให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมการมีอากาศสะอาดอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามข้อเสนอของฝ่ายไทยค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศพร้อมส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลจุดความร้อนการพัฒนาศักยภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การดับเพลิงการจัดการด้านการเกษตรรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ